Have yourself a merry little Christmas.สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทำวิดีโอกิฟต์ไอเดียอีกหนึ่งวิดีโอนะคะวิดีโอที่แล้วเนี่ยสลี่พูดถึงของขวัญที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าในเทปวิดีโอนี้เนี่ยของขวัญที่สลี่จะโชว์เนี่ยเป็นของขวัญที่ราคาต่ำกว่า500นะคะ500ลงมาสลี่ว่าหลายๆคนคงจะต้องชอบแน่เลยของขวัญพวกนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าสลี่เดินหาเดินเลือกเองนะคะแล้วก็เลือกซื้อมาเพราะว่ามันเป็นของขวัญที่น่าสนใจแล้วบอกเลยว่าเป็นของขวัญที่ซารี่อยากได้เองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของที่เราอยากได้เองเนี่ยซารี่เชื่อว่าผู้รับเขาก็จะต้องเขาเรียกว่าดีใจที่จะได้รับอ่ะเนาะไม่ใช่ว่าเราแบบเลือกสุ่มๆอะไรก็ได้ช่างมันขอให้ถูกไว้ก่อนไม่ใช่แต่ว่าเรื่องในสิ่งที่เราอยากจะได้แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดีจริงๆคนที่รับเขาก็น่าจะได้รับไปแล้วก็มีความสุขนะคะซารี่เลือกมาปนๆกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของผลิตภัณฑ์บิวตี้หรือว่าเป็นอัคเซสซอรี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกที่ซารี่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นลิปเซตตัวนี้นะคะจาก17น่ารักมากๆพอซารี่เห็นแล้วเนี่ยแบบว่าเฮ้ยทุกสีเนี่ยแบบสวยจริงๆซารี่ไม่เคยใช้ลิปกลอสของ17นะคะแต่ว่าแค่ดูสีเนี่ยซารี่ก็อยากใช้แล้วอันนี้เป็น17 mini lip gloss library นะคะน่ารักมากๆเลยทุกสีเนี่ยบอกไว้เลยว่าซารี่ชอบทุกสีอยากลองใช้ทุกสีมีอยู่สีนึงเนี่ยสีนี้คล้ายๆกับสีลิปกลอสของ NARS นะคะสีออกาซัมประมาณนั้นเลยเป็นออกสีพีชแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองอยากลองมากๆนะคะแล้วก็เซตนี้เนี่ยที่บูธจัดโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่380บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีบัตรบูธมันก็จะลด 5% นะคะก็จะเหลืออยู่ที่361บาทนะคะเป็นลิปกลอสเซตที่น่ารักซารี่ว่าถ้าเกิดซื้อทั้งแพ็คให้เลยเนี่ยก็ดีหรือว่าจะซื้อแจกคนละอันก็ยังได้นะคะน่ารักจริงๆถัดมานะคะมาจากร้านบูธเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเซตนี้ของ Soap and Gory เชื่อไหมว่าซารี่พยายามหาเซต Soap and Gory เซตไหนก็ได้ที่ไม่มีแฮนด์ครีมปนมาด้วยซึ่งยากมากเพราะว่ามันจะมีซุกซ่อนแฮนด์ครีมมาอยู่ด้วยแล้วเพื่อนๆก็รู้ว่าในวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วล่าสุดเนี่ยซารี่พูดถึงแฮนด์ครีมแบบไหนนะคะก็คือแบบจะไม่ชอบแล้วก็จะไม่ซื้อใช้ต่อซารี่ก็เลยดูเซตที่แบบจะไม่มีแฮนด์ครีมรวมมานะคะก็ปรากฏว่าได้มาเป็นเซตนี้นะคะแล้วก็เป็นเซตที่ซารี่เองเนี่ยชอบทุกตัวเลยที่อยู่ในนี้นะคะเป็นบอดี้บัตเตอร์จาก Soap and Gory นะคะบอดี้บัตเตอร์ของ Soap and Gory เนี่ยดีนะเนื้อมันเข้มข้นเนื้อมันบางๆอะค่ะไม่หนามากจนเกินไปนะคะทาง่ายอันนี้เนี่ยมีกลิ่นอะไรบ้างมีกลิ่น Sugar Crush นะคะมี Butter Yourself นะคะแล้วก็ The Righteous Butter ทุกกลิ่นซารี่ลองแล้วชอบทุกกลิ่นนะคะแล้วก็ซารี่คิดว่าคนที่ได้ไปเนี่ยจะต้องชอบแน่เลยยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวๆผิวแห้งๆเนี่ยได้เจ้าตัวนี้ไปนะจะต้องชอบมากๆเลยเซตนี้เนี่ยบูธจัดโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่440บาทนะคะแล้วก็ใช้บัตรบูธลด 5%จะได้อยู่ที่ราคา418บาทถือว่าคุ้มค่าได้มา3อันเลยนะได้ลอง3อันเลยพอพูดถึงบอดี้โลชั่นมีบอดี้โลชั่นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ซารี่จะแนะนำนะคะในเทปวิดีโอก่อนกิฟต์ไอเดียอันที่แล้วเนี่ยซารี่พูดถึงเซตของ Yves Rocher เหมือนกันนะคะแต่ว่าซารี่จะเอาอันนี้มายกตัวอย่างว่าจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเป็นเซตก็ได้ซื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วทาง Yves ก็จะห่อให้แบบนี้น่ารักไหมนะคะเซตแบบนี้เนี่ยถือไปให้ก็น่ารักแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกซื้ออะไรก็ได้ในอีฟนะคะขั้นต่ำ300บาทแล้วเขาก็จะห่อให้ฟรีน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัวที่ซารี่เลือกมานะคะก็เป็นกลิ่น Blackberries Body Lotion ตัวนี้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่270บาทซื้อแจกเพื่อนร่วมงานได้ในจำนวนมากเพราะว่าราคามันไม่สูงจนเกินไป270บาทสักหลายๆคน5คนก็น่าจะโอเคเนอะมีเพื่อนร่วมงานสัก5คนซื้ออันนี้แจก5คนก็ยังอยู่ในหลักพันอยู่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะแนะนำลองไปดูกันได้ที่ Eve นะคะที่ Eve เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวแฮนด์ครีมตัวนี้เป็นกลิ่นเดียวกันนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อเป็นเซตก็ได้ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่220บาทนะคะลักษณะก็หอมมาน่ารักน่ารักแบบนี้อีกเหมือนเคยนะอันนี้ก็เหมือนกันซื้อแจกเพื่อนร่วมงานหรือซื้อแจกเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะคะถือไปให้แบบนี้น่ารักดีสลีว่านะคะที่อีฟลองไปดูได้นะคะพูดถึงแฮนด์ครีมกันแล้วมีแฮนด์ครีมจากยี่ห้อที่ค่อนข้างจะไฮโซนิดนึงนะคะก็มาจากยี่ห้อ L'Occitane อันนี้นะคะ
สลี่เนี่ยพอเจอเซตนี้แล้วแบบมันต่ำกว่า500แล้วเป็นของ L'Occitane ด้วยหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่า L'Occitane ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมาในหีบห่อแบบนี้ถุงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมีถุงให้แบบนี้ในช่วงเทศกาลนะคะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันด้านในที่สลี่เลือกมาเนี่ยเป็นแฮนด์ครีมเซตน่ารักน่ารักกระจุงกระจิงแบบนี้นะคะจาก L'Occitane แล้วก็สลี่ชอบกล่องด้วยกล่องมันแบบไม่รู้ดิเป็นแนวแบบวินเทจดีอ่ะเป็นกล่องแบบกล่องเหล็กอ่ะเออนะคะแล้วก็ผูกโบมให้น่ารักกระจุงกระจิงไม่ต้องเอาไปห่อแล้วนะคะอย่างที่รู้สลี่เนี่ยเปลืองค่าห่อก็จะไม่ห่อนะถ้ามันสวยอยู่แล้วก็จะเป็นการดีมากถือไปให้แบบนี้เลยนะคะแฮนด์ครีมเซตนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา450บาทนะคะเปิดมาด้านในน่ารักมากๆกระจุงกระจิงลักษณะเป็นแบบนี้ได้แฮนด์ครีมมาลองทั้งหมด3หลอดด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเป็นคนแบบสลี่ก็คือไม่ค่อยได้ใช้แฮนด์ครีมเท่าไหร่จะหยิบมาทาในช่วงนี้จะใช้เยอะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแห้งนะคะแต่ว่าช่วงหน้าอื่นๆบ้านเราเนี่ยสลี่ก็ไม่ได้หยิบแฮนด์ครีมมาใช้เท่าไหร่ลักษณะหลอดเล็กๆแบบนี้กำลังดีมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นสีฟ้าๆเนี่ยจะเป็นกลิ่นยอดนิยมของเขาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเชอร์รี่บอสซอมนะคะจะเป็นกลิ่นดอกไม้แบบกลิ่นคล้ายๆกับสปริงนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบสลี่เนี่ยขนาดไม่ชอบกลิ่นกุหลาบสลี่ยังชอบอันนี้เลยเพราะว่ามันแบบเป็นกลิ่นอ่อนๆรู้สึกผ่อนคลายดีนะคะก็แพ็คนี้อย่างที่บอกราคา450บาทน่ารักมากๆนะคะใครสนใจก็ลองแวะไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ของ L'Occitane นะคะของขวัญชิ้นถัดมานะคะก็จะเป็นเจ้า2ตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะสลี่ว่าซื้อกระเป๋าเครื่องสำอางเป็นของขวัญเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่านอกจากจะซื้อเครื่องสำอางให้เป็นของขวัญแล้วก็จะต้องมีตัวที่ไว้สำหรับใส่เครื่องสำอางด้วยใช่ไหมคะกระเป๋าน่ารักดีสลี่เห็นกระเป๋าทั้งสองใบนี้แล้วเนี่ยสลี่นึกถึงแบบมันแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีอะค่ะแล้วก็สลี่ได้มาจากร้านไดโซด้วยไดโซเจแปนนี่แหละทั้งสองอันเนี่ยอยู่ที่ราคาอันละ60บาทเองนะคะสลี่ว่ามันคุณภาพดีอะแล้วมันก็แบบเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างดีแล้วลายมันน่ารักมากๆเลยลายมันเหมือนแบบกิโมโนญี่ปุ่นงานแบบงานดอกไม้ไฟญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะสลี่ชอบนะอยากใช้เองด้วยนะคะอันนี้บอกไว้เลยว่าราคาย่อมเยาแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีด้วยสนใจไปดูได้ที่ร้านไดโซใบละ60กว่าบาทเองสลี่ว่าถ้าเกิดซื้อแจกเพื่อนในกลุ่มนะจะต้องแบบเออน่ารักอ่ะกลุ่มเดียวกันใช้เหมือนกันแต่ว่าคนละสีน่ารักดีนะคะลองดูของขวัญชิ้นถัดมานะคะจะมาอยู่ในถุงสีฟ้ามิ้นมิ้นน่ารักแบบนี้นะคะเห็นถุงไม่แน่ใจเพื่อนๆจะรู้หรือยังว่าเป็นอะไรนะคะมาจากร้าน Kiss Me Doll ถ้าเกิดเพื่อนๆดูสลี่มาค่อนข้างจะนานเนี่ยสลี่แนะนำผ้าพันคอของ Kiss Me Doll ในวิดีโอ Gift Idea ปีก่อนๆด้วยนะคะแต่ว่าผ้าพันคอของ Kiss Me Doll เนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงนะคะราคาอยู่ที่ผืนละ900กว่าบาทนะคะสลี่เนี่ยเป็นแฟนประจำซื้อใช้เองแล้วก็ซื้อแจกด้วยนะคะหลายๆผืนแล้วแต่ว่าเขาออกตัวใหม่ออกมานะคะซึ่งราคาต่ำกว่า500นะเพื่อนๆหลายๆคนจะต้องสนใจแน่เลยนะแล้วก็มาในกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักไหมนะคะผูกโบด้านบนแบบนี้แล้วก็มีลายน่ารักน่ารักแบบนี้เขียนว่า Kiss Me Doll นะคะแล้วก็ผ้าพันคอที่เขาออกมาเนี่ยก็จะเป็นผ้าพันคอพิมพ์ลายของเขาเองเขาออกแบบเองนะคะมีหลายลายด้วยกันเพื่อนๆสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะกล่องแบบนี้มาพร้อมกล่องแบบนี้อยู่ที่ราคา390บาทเดี๋ยวสลี่จะยกตัวอย่างลายให้ดูนะคะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มีให้เลือกหลายลายหลายสีหลายแบบด้วยเดี๋ยวสลี่จะแกะมาให้ดูสัก1อันละกันสลี่จะให้ดูว่าขนาดมันเท่าไหนถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตัวเนื้อผ้าจะพิมพ์ลายไว้ด้วยนะคะว่าเป็นตราแบรนด์ของเขา Kiss Me Doll แบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าเนี่ยผืนใหญ่แล้วก็เนื้อผ้าค่อนข้างดีสลี่ชอบตรงที่มันไม่หนาจนเกินไปเพราะว่าบ้านเรามันก็ไม่ได้แบบหนาวมากใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือผืนใหญ่มากผืนใหญ่จริงๆนะคะผืนใหญ่มากแบบนี้เลยนะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หนามากบ้านเรามันไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกฤดูใช้ไปดูหนังเอาไว้ห่มตัวเองเวลาที่ไปดูหนังก็ได้สลี่เชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้อันนี้เป็นของขวัญจะต้องชื่นชอบแน่เลยลักษณะพันคอก็ลักษณะแบบนี้สวยสวยสลี่ชอบนะคะเดี๋ยวสลี่จะพับแล้วก็ใส่กล่อง
นะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็ปิดฝาซะเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถจะถือเดินเอาไปให้ได้แล้วนะคะเป็นของขวัญได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องห่อเลยเพราะว่าเขามากับกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่แล้วนะคะราคา390บาทไปดูได้ที่ร้าน Kiss Me Doll เดี๋ยวซารี่เขียนเบอร์ไว้ให้แล้วกันนะคะว่ามันมีสาขาที่ไหนอะไรยังไงบ้างไม่ใช่วิดีโอสปอนเซอร์บอกไว้ก่อนเพราะว่าของเขาน่ารักนะคะก็เลยเอามาโชว์นะคะซาลิจะยกตัวอย่างอัซเซอรี่อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราสามารถเอามาหยิบให้เป็นของขวัญกันได้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะซาลิได้มาเมื่อวานนี้เองนะคะจากร้าน H&M นะคะราคาไม่แพงด้วยเซตแต่งหูอันนี้เนี่ยอยู่ที่199บาทนะคะแล้วก็เป็นเซตของ Rose Gold มีแบบเป็นไข่มุกแบบนี้นะคะมีแบบเป็นเพชรแบบนี้แล้วก็เป็นสีทองโรสโกลแบบนี้ซารีว่ามันน่ารักดีนะคะเซตนี้เนี่ยซารีซื้อให้ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเซตสุดท้ายที่ซารีหาเจอที่ร้าน H&M สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวซารีจะไปดูสาขาอื่นๆว่ามีเซตนี้อีกไหมนะคะเพราะว่าซารีอยากซื้อแจกเพื่อนๆ เหมือนกันมันน่ารักดีนะของขวัญอีกชิ้นนึงที่ซารีจะยกตัวอย่างที่เราสามารถซื้อให้เพื่อนผู้ชายของเรานะคะซารีเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องมีเพื่อนผู้ชายในกลุ่มในแก๊งของเราบ้างแหละนะคะซารีซื้อเสื้อพวกนี้นะคะซึ่งซารีหาซื้อจากร้านแถวที่ทำงานเองอ่ะมันเป็นร้านแบบว่าร้านแผงลอยอยู่ที่ทำงานแต่ว่าคุณภาพของเสื้อคือดีมากคือจับไปนี่แบบนิ่มมากเลยนะคะเสื้อพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาตัวละ100บาทนะคะแต่ว่าคุณภาพของเสื้อมันนิ่มจริงๆซารี่ยังซื้อให้ชาวใส่เลยตัวละร้อยเนี่ยนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วเสื้อคอวีที่แบบสีขาวสีเทาที่ชาวเคยใส่นะคะพวกนั้นเนี่ยตัวละร้อยเองนะคะแล้วก็เป็นเสื้อที่คุณภาพดีซารี่ว่าราคาไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่าเราค้นหาคุณภาพมากกว่าบางทีตัวละร้อยแต่คุณภาพไม่ดีซารี่ก็ไม่ซื้อแต่ว่าอันนี้มันแบบมันคุณภาพดีนะคะซารี่ก็เลยจะซื้อมาแจกเพื่อนผู้ชายของซารี่ที่อยู่ในแก๊งเดียวกันนะก็ไม่จำเป็นจะต้องแพงเห็นไหมของขวัญนะซารี่บอกไว้แล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องแพงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกคัดสรรมาว่าเขาจะชอบเขาจะใส่เพื่อนซารี่เนี่ยซารี่ซื้อเสื้อให้เขาเกือบทุกปีเลยนะแล้วพวกเขาก็ชื่นชอบกันคือซารี่ให้ปุ๊บเขาก็หยิบมาใส่เลยนะก็เลยแบบจะยกตัวอย่างอันนี้ด้วยเพื่อนๆสามารถเอาไปผูกโบให้มันน่ารักน่ารักแบบนี้นะก็ได้นะซารี่เนี่ยโบอันนี้เนี่ยซารี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร reuse เป็นสิ่งที่ซารี่แบบเอามาจากกล่องของขวัญที่ซารี่เคยได้รับมาซารี่ก็เอามาผูกแบบเนี้ยมันก็ดูดีขึ้นมานะคะก็ลองดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างมาถึงของขวัญชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะของขวัญอันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของช็อกโกแลตค่ะซารี่ว่าในหน้าเทศกาลแบบนี้ซื้อช็อกโกแลตให้เป็นของขวัญก็เป็นเรื่องที่ดีนะอาจจะแบบเลือกช็อกโกแลตที่มันแปลกๆใหม่ๆนิดนึงที่แบบทำออกมาในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะก็ได้นะคะซารี่แวะไปเจออันนี้มาที่ร้าน Freshmark แล้วซารี่ว่ามันแบบสวยดีอ่ะเพื่อนๆลองดูดิมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบแค่ดูรูปก็น่ากินแล้วเนาะจริงๆดูรูปก็น่ากินแล้วแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีบอกรายละเอียดว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะมีแบบสอดไส้ราสเบอร์รี่อะไรพวกนี้ด้วยอ่ะแค่เห็นก็น่ากินแล้วมีแบบรสส้มแพชชั่นฟู้ดนะคะราสเบอร์รี่ดูแล้วมันน่ากินอ่ะเออจริงๆอันนี้นะอยู่ที่ราคา300กว่าบาท349บาทยังไงเนี่ยค่ะลองแวะไปดูได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตามพารากอนหรือว่าเฟชมาร์ทหรือว่าท็อปมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะมีพวกช็อกโกแลตออกมาตามหน้าเทศกาลที่มันดูน่ากินน่ากินแบบเนี้ยซารี่เนี่ยอยากกินเอง บอกไว้เลยว่าอยากกินเองนะคะเดี๋ยวจะต้องไปซื้อมากินเองด้วยสำหรับอันเนี้ยอยากลองมากๆเพราะว่ามันหน้าตาน่ากินนั่นก็เป็นของขวัญทั้งหมดนะคะที่ซารี่เอามายกตัวอย่างว่าเราสามารถหาซื้อฝากกันได้ในช่วงเทศกาลในราคาที่ย่อมเยาต่ำกว่า500ทั้งนั้นเลยนะคะของพวกนี้เนี่ยซารี่เชื่อว่าถ้าเกิดผู้รับได้รับไปก็จะต้องมีความสุขแน่ๆนะคะซึ่งคนที่ได้รับของขวัญพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเพื่อนๆที่กำลังชมวิดีโอของซารี่อยู่เนี่ยแหละค่ะนะคะซารี่เอามาให้ร่วมสนุกเล่นกันด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไปรางวัลแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่ซารี่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นช็อกโกแลตอันนี้น่าทานมากๆนะคะซารี่อยากให้ได้ไปลองชิมกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดหลายๆคนเนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสแบบเลือกซื้อช็อกโกแลตพวกนี้นะคะเพราะมันจะขายอยู่ในโซนแถบกรุงเทพเท่านั้นนะคะซารี่ก็เลยอยากเอามาเป็นกิฟต์เอเวย์ในเทปวิดีโอนี้ด้วยนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆจะได้ไปเลยนะคะผ้าพันคออันนี้นะคะอีกหนึ่งรางวัลจาก Kiss Me Doll นะคะก็เป็นผืนเมื่อสักครู่ที่ซารี่กางให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นผืนนั้นเลยนะคะได้ไปอีกหนึ่งรางวัลนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะเพื่อนๆจะได้ตัว
ลิปเซตอันนี้นะคะไปร่วมสนุกกันด้วยนะคะลิปเซตจาก17อันนี้ที่สลี่บอกว่าสลี่อยากใช้เองทุกสีเลยมันน่ารักมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งรางวัลนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นเซตบอดี้บัตเตอร์ตัวนี้จาก Soap and Glory ที่บอกไว้เลยว่าทุกตัวเนี่ยเป็นตัวโปรดของสลี่นะสลี่ใช้เองแล้วก็ชื่นชอบมากเลยกี่รางวัลแล้วล่ะ1 2 3 4แล้วใช่ไหมคะอ๋อ2รางวัลสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางแต่ว่าจะไม่ได้กระเป๋าไปอย่างเดียวนะคะด้านในเนี่ยสลี่แอบใส่ฟองน้ำไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเป็นฟองน้ำจากของซูเปอร์มัมนะคะเขาส่งมาให้สลี่ทดลองใช้แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้หลายๆครั้งเนี่ยว่าใครส่งอะไรมาสลี่จะนึกถึงเพื่อนๆเสมอนะคะจากร้านซูเปอร์มัมเขามีอินสตาแกรมด้วยเดี๋ยวสลี่ลิงก์ไว้ให้ละกันไม่ต้องห่วงไม่ใช่วิดีโอสปอนเซอร์แค่สลี่เห็นว่ามันน่ารักนะคะเหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญเหมาะที่จะซื้อฝากนะคะสลี่เพิ่งใช้เองลองใช้ไปได้ 2-3 ครั้งยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเรื่องความน่ารักเนี่ยโอเคเลยแล้วก็เขามีหลายสีด้วยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองนะคะก็ไปลองเลือกเอานะก็สลี่จะใส่ไปให้ด้วยนะคะในกระเป๋าอันนี้ก็จะได้ไปทั้งกระเป๋าแล้วก็ทั้งฟองน้ำนะคะอีก2รางวัล นะคะทั้งหมดก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะก่อน1 2 3 4 5 6เป็น6ชิ้นให้ได้มาร่วมสนุกเล่นกันนะคะกติกาก็เหมือนเดิมง่ายๆคลิกไปดูที่กล่องอินโฟด้านล่างได้เลยไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยหวังว่าคงจะสนุกเพลิดเพลินกับการร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะมาร่วมลุ้นกันเยอะๆนะว่าใครจะได้ของขวัญพวกนี้ไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปร่วมสนุกชิงของรางวัลกับกิฟต์ไอเดียวิดีโอก่อนด้วยนะยังมีเวลานะคะยังมีเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะอย่าลืมไปเล่นวิดีโอนั้นด้วยแล้วก็มาเล่นวิดีโอนี้ด้วยเล่นเยอะๆนะคะจะได้มีโอกาสเยอะๆวันนี้สลี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย